หญิงสาวปริศนาเธอมีหน้าตาที่สวยจนทำให้ชายหนุ่มทุกคนต้องหลงใหลซึ่งมาพร้อมกับความสามารถพิเศษของเธอที่เกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ก็เปิดคลิปสยองในคลิปนี้ครับแอ่งน้ำตกโทเมะ The Seriesหน้าไม่ได้ทำเลยนะโยสุครับผมเองนะครับและนี่คือรายการเปิดทางสยองและการที่ผมจะมาเสนอเรื่องลี้ลับผีสัปหลาดที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะมาเสนอกับเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นผมคงต้องขออนุญาตผู้ชมเปลี่ยนยูนิฟอร์มสักครู่หนึ่งผมคงไม่แต่งตัวเป็นแอนนาเบลแบบนี้เล่าเรื่องจนจบแน่นอนครับขอเวลาสักครู่หนึ่ง2 hours later โดยเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมต้องแจ้งผู้ชมทราบก่อนว่าเนื้อหาที่ผู้ชมจะได้ฟังในคลิปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโทมิเอะซึ่งเป็นซีรีส์ตอนยาวในเรื่องคลังสยองโดยที่ตัวผมเองจะหยิบยกเป็นเรื่องสั้นๆออกมานำเสนอให้ผู้ชมฟังเป็นคลิปๆนะครับซึ่งในเรื่องมันจะไม่ต่อกันแบบ 100% เต็มต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้านะครับถ้าเกิดยังไงคุณผู้ชมเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเขาลึกภูเขาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านราวๆ1 กิโลเมตรจะมีน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ซึ่งในระยะนี้น้ำตกแห่งนี้ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของการที่มีผู้คนมาฆ่าตัวตายซึ่งผู้คนในหมู่บ้านเองต่างก็พูดออกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องทุกอย่างนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากการปรากฏตัวของผู้ชายคนนั้นและหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวอันน่าขนลุกก็ได้เริ่มจู่โจมหมู่บ้านของพวกเขาเช้าสดใสวันนึงในหมู่บ้านชายคนนึงซึ่งแต่งตัวดูดีใส่สูทผูกไทถือกระเป๋าเจมบอนราวกับว่าเป็นเซลแมนก็ได้เริ่มเดินขายของแปลกประหลาดไปทั่วหมู่บ้านชายคนนั้นได้เข้าไปคุยกับคนคนหนึ่งในหมู่บ้านโดยที่เขาได้นำเสนอตัวว่าตัวคนนั้นไม่ได้มีความต้องการที่จะยัดเยียดขายของให้กับคนในหมู่บ้านแต่อย่างใดแต่คนนั้นเป็นคนที่ต้องการที่จะนำเสนอความสุขให้กับพวกเขาต่างหากเซลแมนคนนั้นได้เปิดกระเป๋าของเขาออกพร้อมกับยื่นซองกระดาษปริศนาออกมาให้กับชาวบ้านได้รับรู้ซึ่งเขาก็ได้โฆษณาเจ้าซองปริศนานี้ว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีไร่ที่พิเศษมากเพียงแค่คุณลองเอาเจ้าสิ่งนี้ไปฝังลงในดินแล้วน้ำรดมันอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่นี้ก็จะมีเด็กสาวแสนรักโผล่ออกมาจากไร่ของคุณเย่ ซึ่งเซมแมนคนนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการเติบโตขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอาจจะดูไม่ค่อยดีบ้างแต่พอโตขึ้นเต็มที่แล้วจะมีรูปร่างเหมือนอย่างคน 100% แน่นอนอีกอย่างเขายังรับรองได้อีกว่าเธอนั้นเป็นคนที่หน้าตาน่ารักมากและรับรองว่าเธอต้องเป็นบุตรคุณธรรมของพวกคุณที่คุณจะต้องรักเธออย่างแน่นอนคุณสามารถเป็นเจ้าของและครอบครองเธอได้ในก้อนเงินเพียงแค่ 50,000 เยนเท่านั้นครับ 50,000 เยนถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 14,000 หรือ 15,000 บาทซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่โฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นจบแล้วใครบ้างล่ะที่จะไม่ซื้ออย่างน้อยก็มีป้าแม่บ้านคนเดียวแหละครับที่ไม่ซื้อและหลังจากนั้นเรื่อยมาชายคนนี้ก็ได้เดินขายของตามบ้านจนทั่วหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครที่จะสนใจเขาแต่แล้วก็มีชายคนนึงครับที่ยอมเสียเงิน 50,000 เยนหรือ 15,000 บาทเพื่อซื้อห่อนั้นมาจากเซอร์แมวคนนั้นแต่เมื่อทันทีที่เขาเปิดซองนั้นออกมาก็ต้องพบความจริงที่น่าประหลาดใจเพราะในซองนั้นไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่ก้อนเนื้อบางอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นก้อนเนื้อของตัวอะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนครับเมื่อรู้ว่าเขาเสียเงินไปถึง 50,000 เยนในการซื้อก้อนเนื้อประหลาดนี้มาแล้วชายผู้นั้นก็ไม่ได้เลือกที่จะทิ้งเจ้าก้อนนั้นลงไปถังขยะพร้อมกับบ่นมาด้วยความโมโหที่ว่าเขาคงจะโดนต้มตุ๋นและเสียเงินไปถึง 50,000 เยนกับการซื้อก้อนเนื้อเน่าๆมา1 ก้อนและในเวลาไม่นานครับชายหนุ่มเซลแมนปริศนาคนนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าพอใจไม่น้อยสำหรับชาวบ้านที่ยังเห็นเขาเล่ร่อนเดินขายของในหมู่บ้านของพวกเขาอยู่และทันใดนั้นชาวบ้านกลุ่มนึงก็ได้เกิดลุกฮือขึ้นมาครับชาวบ้านกลุ่มนั้นครับได้หยิบอุปกรณ์ครบมือและพยายามไล่ต้อนเซลแมนนั้นออกจากหมู่บ้านเซลแมนปริศนาของเราก็เลือกอะไรไม่ได้ครับนอกจากวิ่งหนีชาวบ้านไปอย่างสุดชีวิตจนกระทั่งก็ไปถึงทางตันซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปถึง1 กิโลเมตรและเมื่อถึงเวลาจนตอกเขาก็ได้ใช้มันสมองอันชาญฉลาดของเขาคิดข้อแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านออกมาได้ว่าตัวคนนั้นจะยอมไถ่โทษสิ่งที่ทำทั้งหมดโดยการยอมทิ้งซองปริศนาในกระเป๋าของเขาลงไปน้ำตกทั้งหมดหลังจากทิ้งซองปริศนาพวกนั้นลงไปหมดแล้วเซมแมนของเราก็ได้เดินคอตกออกไปจากบ้านพร้อมกับพันบ่นออกมาว่านี่มันขาดทุนย่อยยับสิ้นดีและหลังจากนั้นไม่นานครับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เซมแมนคนนั้นได้ออกจากหมู่บ้านน้ำตกที่นี่ก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องที่ว่ามีคนทยอยกันมาฆ่าตัวตายเรื่อยๆราวกับว่าถูกใครบางคนชักจูงหรือดึงดูดให้มาที่นี่ศพแล้วศพเล่าครับที่ได้มาฆ่าตัวตายที่น้ำตกปริศนาแห่งนี้แต่ครั้งนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบศพอย่างพิถีพิถันแล้วก็สามารถวินิจฉัยได้เลยว่าศพในรอบนี้มันดูแตกต่างจากศพอื่นๆเนื่องจากว่าศพของคนที่ไม่ฆ่าตัวตายล่าสุดที่น้ำตกแห่งนี้ร่างกายของเขามีรอยแผลราวกับว่าถูกแทะไปทั่วร่างกายซึ่งจากการดูคร่าวๆก็อาจจะวิจัยได้ว่าอาจจะเป็นพวกปลาหรือว่าสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำมากัดกินศพก็เป็นไ
และเรื่องแปลกอีกอย่างนึงนะครับบรรดาผู้คนที่ตัดสินใจมากระโดดน้ำตกตายที่นี่มีแต่เพียงผู้ชายเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยตัดภาพมาในเหตุการณ์อีกวันนึงครับชายหนุ่ม2คนก็ได้ตัดสินใจมาตกปลาอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้ซึ่งเพื่อนของเขาก็ได้พูดออกมาว่าตัวคนนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่อยู่เพื่อนของเขาก็ตัดสินใจมาตกปลาในที่ที่มีคนนิยมมาฆ่าตัวตายแบบนี้แต่เพื่อนของเขาก็ได้พูดออกมาว่าแบบนี้สิดีแล้วที่นี่น่าจะต้องมีปลาที่เรารู้จักกันแน่ๆเลยแหมพวกเองนี่สนใจแต่เรื่องปลาเลยเนี่ยหลังจากที่พวกเขาตกปลาไปได้สักพักนึงครับอยู่ๆเบ็ดของ1ใน2คนนี้ก็ได้ติดเบ็ดขึ้นมาและจากการจับความรู้สึกของสิ่งที่ติดเบ็ดอยู่แล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากๆแน่ๆเลยเขาพยายามดึงสุดชีวิตจนเบ็ดของเขาเกือบที่จะรับน้ำหนักไม่ไหวจนกระทั่งเขาพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายในการดึงเจ้าปลาตัวยักษ์นั้นขึ้นมาจากน้ำและสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นครับเพราะเจ้าสิ่งที่ติดเบ็ดขึ้นมานั้นมันไม่ใช่ปลาแต่ก็เป็นหัวของหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำซะอย่างนั้นหลังจากติดเบ็ดโผล่ขึ้นมาบนน้ำเสร็จร่างปริศนาของหญิงสาวคนนั้นก็ค่อยๆจมหายลงไปในน้ำเหมือนเดิมท่ามกลางความตกตะลึงของชายปริศนาสองคนนี้ครับพวกเขาได้คุ้นคิดและเฉียดกันมาว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นจะต้องเป็นศพคนที่มาฆ่าตัวตายที่นี่อย่างแน่นอนและจากสภาพศพคร่าวๆอาจจะเป็นคนที่เพิ่งมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายเมื่อไม่นานมานี้หนึ่งในชายคนนั้นครับก็ได้ตัดสินใจที่จะถอดเสื้อผ้าของเขาดำลงไปในน้ำเพื่อนำศพนั้นขึ้นมาโดยที่มีเพื่อนของเขายืนรออยู่ที่บนฝั่งแต่ทว่าในขณะเดียวกันครับเวลาผ่านไปหลายนาทีเพื่อนของเขาที่โดดลงไปนั้นก็ไม่มีวี่แววที่จะโผล่ขึ้นมาเลยทำให้เพื่อนของเขาเป็นกังวลอย่างมากจึงตัดสินใจกระโดดน้ำลงไปเพื่อช่วยเพื่อนเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมคงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่าในขณะที่เขาดำลงไปในน้ำนั่นเองสายตาของเขาก็ได้สะดุดกับอะไรบางอย่างนั่นเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ติดอยู่กับโขดหินใต้แอ่งน้ำตกเขาได้พยายามว่ายเข้าไปใกล้ร่างของหญิงสาวคนนั้นแต่เมื่อเขายิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่เขาก็ยิ่งสังเกตได้มากขึ้นครับว่าร่างของหญิงสาวปริศนาผู้นั้นครึ่งร่างของเธอมันกลับไม่ใช่ขาแต่กลับเปลี่ยนเป็นรากไม้บางอย่างที่เกาะอยู่บนโขดหินและทันใดนั้นเขาก็ต้องพบอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องทำให้เขาขวัญผวาเพราะภาพที่เขาเห็นหน้าตอนนี้นั้นคือสภาพของเพื่อนเขาที่ดำลงมาช่วยหญิงสาวคนเมื่อกี้นี้อยู่ในสภาพที่โดนหญิงสาวผู้นั้นจำนวนมากมายกำลังกัดแทะร่างของเขาราวกับซอมบี้หลังจากที่ตกตะลึงสภาพของเพื่อนได้ไม่นานครับเขาก็ต้องตกใจอีกหนึ่งระลอกหนึ่งเพราะว่าอยู่ๆร่างของหญิงสาวที่อยู่ใกล้เขาก็ได้ตะโกนออกมาพร้อมกับขอร้องให้เขากอดเธอด้วยความตกใจครับชายหนุ่มของเราก็ได้ตัดสินใจว่ายลงไปบนน้ำอย่างสุดชีวิตแต่ก็โดนมือปริศนาของหญิงสาวคนนั้นคว้าขาเขาไว้ได้และด้วยแรงฮึดใจสุดท้ายของเขาเขาก็ได้ถีบร่างของหญิงสาวคนนั้นและผลักตัวเองไปเหนือน้ำจนรอดจากเนื้อมือของหญิงสาวคนนั้นออกมาได้และหลังจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีการตรวจสอบแอ่งน้ำจากที่ตรวจตามคำให้การของนักตกปลาคนนั้นซึ่งก็ได้พบศพที่แหลกเละของเพื่อนนักตกปลาของเขาอีกคนนึงด้วยเช่นกันแต่ทว่าก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับเพราะว่าใต้แอ่งน้ำนั้นไม่พบหญิงสาวที่น่ากลัวตามที่นักตกปลานั้นบอกเลยจึงไม่มีใครเชื่อคำให้การของเขาแม้แต่คนเดียวแต่แล้วเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นครับพอในค่ำคืนนั้นเองภายใต้แอ่งน้ำตกก็ได้มีร่างปริศนาของหญิงสาวจำนวนมหาศาลค่อยๆโผล่ขึ้นมาหญิงสาวเหล่านั้นมีหน้าตาที่เหมือนกันพวกเธอต่างค่อยๆทยอยขึ้นมาจากแอ่งน้ำตกในสภาพร่างเปลือยเปล่าแล้วค่อยๆเดินตั้งแถวก็ไปขบวนพาเหรดเข้าไปในหมู่บ้านและในคืนนั้นเองคนในหมู่บ้านจำนวนมากเป็นพยานในเหตุการณ์นี้ได้ว่าหญิงสาวเหล่านั้นมีอยู่จริงและเดินเป็นขบวนออกไปจากหมู่บ้านของพวกเขาโดยที่ไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่ากลุ่มของหญิงสาวปริศนาพวกนี้หลังจากออกไปจากหมู่บ้านพวกเธอได้เดินกระจายหายไปในความมืดและจุดหมายปลายทางของพวกเธอได้ไปที่ไหนกันแน่แล้วเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเจ้าเรื่องแอ่งน้ำตกนี่เป็นเรื่องสั้นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในซีรีส์ของโทมิเอะอยู่ในผลงานรวมเล่มคลังสยองเล่มที่1ซึ่งในพาร์ทของโทมิเอะนะครับจะถูกแบ่งเป็น2เล่มด้วยกันนั่นก็คือคลังสยองเล่มที่1และเล่มที่2ซึ่งใน2เล่มนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องแยกย่อยของโทมิเอะแตกไปมากมายนะครับเป็น10เรื่องเลยซึ่งในอนาคตผมจะพยายามนำแตกมาเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ผมคงต้องแจ้งก่อนว่าผมจะไม่ได้ทำเรียงเป็นไทม์ไลน์ตามเนื้อเรื่องที่อยู่ในคลังสยองแบบเป๊ะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเนื้อหาแบบสั้นๆนะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถดูแบบกระโดดข้ามไปมาได้โดยที่คุณผู้ชมไม่งงกับเนื้อเรื่องมากนะแต่มันก็จะมีบางช่วงตอนของในซีรีส์ของโทมิเอะนะครับที่มันมีเนื้อเรื่องที่ต่อกันซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อเรื่องต่อกันผมก็จะทำคลิปให้มันมีความยาวเป็นพิเศษหรือไม่ก็ทำเป็นคลิปที่เป็นซีรีส์ลงแบบต่อกันไปเลยนะครับเพื่อที่ผู้ชมจะได้ไม่งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยกับซีรีส์โทมิเอะนะฮะยังไงผมจะพยายามทำซีรีส์ตรงนี้บ่อยๆนะครับตัวที่ยังอยู่ในรายการเปิดคลังสยองอยู่ซึ่งผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่เลือกทำซีรีส์โทมิเอะให้มันจบไปในตอนเดียวไปเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมทำให้มันจบภายในคลิปเดียวไปเลยเนี่ยคลิปนั้นจะมีความยาวที่ยาวเป็นพิเศษผมเชื่อว่าอาจจะยาวเกินชั่วโมงด้วยซ้ำ
ราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่ว่าจะทำเป็นคลิปตอนสั้นๆดีกว่าและถ้าเกิดในอนาคตผมทำครบในซีรีส์โทเมแล้วผมจึงค่อยนำคลิปพวกนั้นมารวบรวมและตัดเป็นคลิปยาวทีเดียวและในขณะเดียวกันระหว่างสัปดาห์ผมจะได้สามารถนำเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับในคลังสยองหรือผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิเข้ามาแทรกได้เพื่อให้รายการเปิดคลังสยองของผมไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปนะครับยังไงเพื่อนๆที่เห็นยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในรายการเปิดคลังสยองผมไม่มั่นใจว่าผมจะทำลงในคืนวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงได้ทุกเสาร์หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามทำที่สุดนะครับอย่างน้อยก็สัญญาว่ามีทุกสัปดาห์แน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ตรงวันเสาร์ตอน1 ทุ่มตรงนะครับอย่างคลิปเมื่อเสาร์ที่แล้วก็ลงตอน4 ทุ่มเพราะว่าติดธุระนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ด้วย นะครับช่วงนี้ผมงานยุ่งจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับที่ให้ความสนใจและก็ให้การตอบรับกับรายการเปิดคลังสยองของผมอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวเชียวตลอด1 สัปดาห์ที่ผ่านมามาทำให้ผมมีกำลังใจในการทำรายการนี้ต่ออย่างมากนะครับและผมสัญญาว่าผมจะทำรายการนี้อย่างสุดฝีมือเต็มความสามารถของผมเลยนะครับยังไงก็ตามก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ พูดคุยหลังจบคลิปนะครับเรื่องที่ผมอ่านเมื่อกี้อยู่ในเล่มคลังสยองนี่นะครับจริงๆมันจะมีเนื้อเรื่องตอนช่วงแรกๆอยู่ด้วยนะครับแบบนี้ช่วงแรกแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเอาเนื้อเรื่องช่วงท้ายอ่ะมานำเสนอก่อนแล้วค่อยไปปูประเด็นเนื้อเรื่องช่วงเปิดในคลิปหลังๆอ่ะผมว่ามาทำแบบนั้นมันน่าจะดูมีมิติในการเล่าเรื่องมากกว่าอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็เวลาการเล่ามันจะได้ดูแบบดูไม่น่าเบื่อด้วยนะครับก็อาจจะฝากไว้เท่านี้หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำแนะนำยังไงให้ในการทำคลิปของผมก็แนะนำได้นะครับอย่างคลิปก่อนๆหน้านี้ที่ผมลงไปก็มีคนแนะนำมาเยอะว่าที่แบบว่าเฮ้ยพี่แบบเอาตัดหน้าออกไปอีกหน่อยได้ไหมอยากเซฟมั้งอ่ะโอเคผมก็จัดให้นะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าพี่ทำไมต้องทำมืออย่างนี้ผมไม่ชอบเลยโอเคผมก็อันนี้คลิปนี้ผมพยายามไม่ชูมือนะเหมือนเมื่อกี้จะมีหลุดอยู่นิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์ติชมให้ผมพัฒนาผลงานต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยรักทุกคนจริงๆนะครับไปได้เวลานอนแล้วเสียงลงอีก